ค่ะ work point today สรุปให้ฟังนะคะสำหรับที่มาที่ไปของหลวงพี่กาโตกค่ะซึ่งเป็นผู้เผยแพร่คลิปสอนธรรมะชื่อดังบนโซเชียลนะคะที่มีคนตามเนี่ยหลักล้านเลยค่ะแล้วก็นำมาสู่ข้อคอรหาแล้วก็ตอนนี้สึกออกมาเป็นคารวาสแล้วนะคะนี่คือภาพของอดีตพระกาโตกค่ะเป็นพระที่ด่งดังแล้วก็มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลจำนวนมากทั้ง Tik t o อก u ูทนะคะหลายคนเนี่ยจะเรียกกันว่าหลวงพี่กาโตซึ่งก็จะสอน ในเรื่องของธรรมะสอดแทรกความตลกสนุกสนานนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ได้เป็นชื่อของอหลวงพี่กาโตไม่ใช่ใช้ชื่อนี้จริงๆนะคะชื่อจริงๆคือพงศกรค่ะแต่ว่าในคลิปเทศเนี่ยมักจะมีน้ํายี่ห้อหนึ่งนะคะอยู่ด้วยตลอดเลยคนก็เลยตั้งฉายาให้ว่าหลวงพี่กาโตซึ่งเขาเคยมาออกรายการเวิร์กพอยต์เราด้วยนะคะรายการไม้ทองคำนะคะก็เป็นรายการแข่งร้องเพลงเนาะแล้วก็จุดเริ่มต้นที่กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึง อย่างมากก็เกิดขึ้นหลังจากที่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแชร์คลิปและแชทต่างๆมากมายค่ะระบุว่ามีความสัมพันธ์กับอดีตพระกะโตหรืออดีตพระพงศกรอปัสโรอดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพนชาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ในช่วงแรกเนี่ยอดีตพระกาะโตออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าเชื่อว่ามีการกั่นแกล้งแล้วก็ไม่รู้จักผู้หญิงในคลิปเป็นการส่วนตัวเพียงแต่ทราบว่าเป็นคนที่เคยมาทําบุญที่วัดเมื่อ4ี่หเดือนก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางฝ่ายหญิงออกมาขอโทษผ่านเสื่อข่ายยอมรับบอกว่าเป็นคนสร้างคลิปเสียงขึ้นมาเองเพราะป่วยเป็นไบโพล่าก็เลยอยากจะขอโทษทุกฝ่ายที่ทําให้เสื่อมเสียแต่ว่าต่อมาค่ะพระครูสิริธรรมราชเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการตั้งคณะ สงเพื่อทําการสอบสวนในเรื่องนี้ซึ่งในที่สุดช่วงดึกของประมาณวันที่30เมษายนอดีตหลวงพี่กาะโตก็ได้ขอลาสิกขาไปก่อนแล้วนะคะจริงๆก่อนหน้านี้มีพระรูปหนึ่งค่ะชื่อว่าพระย้อยนะคะพระย้อยเนี่ยไปออกขนกระแสด้วยนะคะเป็น คนที่นำคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยมาเปิดเผยกับสื่อค่ะก็ได้ถูกเจ้าอาวาสให้ออกจากวัดทันทีด้วยเหมือนกันนะคะตอนนั้นมีคลิปที่พยะย้อยเก็บของออกจากวัดแล้วก็ร้องไห้ด้วยรู้สึกว่ามันไม่เป็นไม่เป็นธรรมแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยชอบธรรมกับตัวท่านเท่าไหร่นะคะต่อมาเนี่ยไม่นานหญิงคนดังกล่าวนี้ก็ไปเปิดเผยค่ะกับทางหมอปลานะคะกลับคำใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนแรกออกมาแฉคลิปตอนหลังออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นและถัดมาอีกก็มาบอกว่า เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาที่ออกมาปกปิดเนี่ยเพราะกดดันจากหลายฝ่ายหลายด้านก็เลยพูดไปแบบนั้นว่าสร้างคลิปเสียงขึ้นมาเองนอกจากนี้ก็ยังมีการเสนอเงินสา0แสนค่ะจากพ่อของอดีตพระกาโตะเพื่อจะจบเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็เล่าที่มาความสัมพันธ์ค่ะว่าเกิดจากการที่ตนเองเนี่ยไปทำบุญกับคุณแม่ที่วัด ซึ่งตนก็ป่วยเป็นไบโพล่าจริงๆพอได้ฟังธรรมะของอดีตพระกะโตกก็ทำให้รู้สึกดีก็เลยมีการแอดไลน์ไว้คิดว่าจะใช้นัดหมายเวลาไปทำบุญแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มแสดงออกถึงพฤติกรรมชู้สาวนะคะมีเหตุการณ์ที่อดีตพระกะโตะทักไลน์มาบอกว่ารู้สึกเมื่อยเอวมากจากการไปนั่งเทศเป็นเวลานาน,านๆบอกว่าอยากให้คนมานวดซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยก็ถามกลับไปบอกว่า ถ้าเป็นอาชีพหมอนวดคือคนที่เป็นหมอนวดจริงๆเลยเนี่ยผู้หญิงไปนวดให้เนี่ยจะบาปหรือเปล่าอาดีตพระกาโตะก็บอกว่าไม่บาปเพราะว่าเรามีจตนาที่ดีอยากจะช่วยให้พระหายจากอาการปวดเมื่อยหลังจากนั้นก็เลยมีการนัดกันค่ะให้มารับอดิตพระกาโตะที่วัดในช่วงกลางคืนขับรถออกไปด้วยกันตนเนี่ยพยายามจะถามว่าการมาอยู่ด้วยกันสองต่อสอแบบนี้จะบาปหรือเปล่าพระก็ยืนยันว่าไม่บาป แต่พอไปถึงบริเวณสันเขื่อนที่อดีตพรกาโตะต้องการนะคะคือเขามีการขับรถไปที่สันเขื่อนช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มแล้วก็บอกว่าจะไปดูวิววิวตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างดีนะคะไปสันเขื่อนตอนสี่ทุ่มพอไปถึงเนี่ยก็เริ่มมีการนวดกันเกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวที่เป็นประเด็นของชู้สาวตามมานั่นเองนะคะ ฝ่ายหญิงเองออกมายอมรับข่าวว่าตนเองมีส่วนผิดที่ทําเรื่องดังกล่าวด้วยในวันเดียวกันนั้นทั้งฝ่ายหญิงหมอปลาแล้วก็พระย้อยได้ไปร่วมในรายการโหนกระแสนะคะฝ่ายหญิงมีการเปิดเผยค่ะบอกว่าเรื่องเงินสามแสนเนี่ยเป็นเรื่องจริงตนรับมาแล้วแล้วก็ใช้ไปหมดแล้วด้วยนะคะมีเงื่อนไขก็คือปิดบัญชีแล้วก็ลบลายทิ้งค่ะซึ่งเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกขัดแย้งระหว่างถูกจับผิด ะระหว่างถูกกับผิดนะคะเพราะว่ามันติดอยู่ในใจตลอดเวลาพอตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าผิดพลาดอะไรไปก็จะไม่เสียใจรู้ว่าผิดตั้งแต่แรกแล้วก็อยากจะทำให้มันถูกต้องรู้ว่าต้องถูกด่าเยอะเพราะเป็นผู้หญิงแต่ไปม,มีอะไรกับพระแต่ก็ไม่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นๆต้องตกเป็นเหยื่ออีกเพราะไม่รู้ว่าเขาจะไปทำแบบนี้กับใครบ้าง ระหว่างการสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยนะคะก็มีการโฟนอินของอดีตพระกาโตคะค่ะเข้ามาเจ้าตัวเองยอมรับเลยนะคะว่ามีการพาไปที่เขื่อนจริงเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์แต่สิ่งหนึ่งที่อดีตพระกาโตะพูดคือมีการยั่วยวนคะ่ะแล้วก็ เขาอ้างว่าเป็นการแบล็กเมล์นะคะขู่เอาเงินมาตลอดเวลาซึ่งอดีาาตพรกาโตเนี่ยบอกว่าผมยอมรับว่าพลาดจริงๆผมเป็นวัยรุ่นและเริ่มรู้สึกว่าโดนแบล็กเมล์เพราะเขาพยายามมาหาตลอดผมไม่ได้หลงรักเขาแต่ว่าคึกขนองโอนไปแสนนึงแล้วก็นึกว่าจบแต่ว่าก็ไม่จบหลังจากนั้นก็มีขอเป็นโน้ตบุ๊กขอเป็นของรางวัลแก้วแหวนเงินทองต่างๆพอผมไม่ให้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้ว ส่วนเรื่องของเงินสามแสนที่พ่อเนี่ยไปเอามาให้ฝ่ายหญิงอดีตพระกาโตแจงบอกว่าไม่ได้เป็นการเอาเงินจากวัดที่ญาติโยมให้มาแต่ว่าเป็นการเทศของตนเองทั้งนั้นเลยตนเนี่ยเทศทุกคืนเรื่องศึกก็ตัดสินใจว่าจะศึกตั้งนานแล้วนะคะคิดว่าตอนแรกเนี่ยจะศึกปลายปีนี้เพราะว่าก็กังวลเรื่องของวัดที่ยังสร้างอยู่กลัวว่าจะสร้างไม่เสร็จนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็เกิดขึ้นเหมือนกันมีกระแสข่าวว่าอดีตพระกาโตมีการนําเงินไปให้นักข่าวส0 0แสนเพื่อปิดข่าวให้เรื่องนี้จบซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับบอกว่าเป็นเรื่องจริงล่าสุดวันนี้สมาคมผู้สื่อข่าวนาครศรีธรรมราชไปแจ้งลงบันทึกประจําวันแล้วนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงิน3 0 0 0 0นบาทที่อดีตพระกาโตพูดไว้ในรายการหวนกระแสค่ะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกล่าวนะคะบอกว่าจากเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีการระบุถึงชื่อบุคคลแต่เป็นการสื่อสารที่ทําให้ผู้สื่อข่าวนครโดยรวมได้รับความเสียหายถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการเรียกรับเงินดูถูก ถูกดูถูกถูกเกลียดชังก็เลยได้ลงบันทึกประจําวันไว้ไวเพื่อเป็นหลักฐานและมีการสอบสวนถ้าหากว่าเข้าข่ายการกระทําความผิดก็จะขอให้มีการดําเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปขณะที่ผู้สื่อข่าวเองที่ถูกพาดพิงนะคะก็ออกมาเปิดเผยในรายการถกไม่เถียงค่ะบอกว่าต่อให้ให้50ล้านบาทก็รับไม่ได้โดยเฉพาะที่มีข่าวในประเด็นอย่างนี้ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินนี้อย่างแน่นอนส่วนใครจะเป็นคนรับเงินยังไม่สามารถระบุได้พร้อมกับมีการตั้ง ข้อสงสัยว่าผู้ที่ให้ข้อมูลอาจจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นนักข่าวท้องถิ่นและใครที่เป็นนักข่าวที่มาจากส่วนกลางค่ะเรื่องราวล่าสุดก็ยังจบลงตรงนี้นะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็ตั้งคําถามต่ออย่างที่บอกว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลายครั้ง ศึกไปแล้วก็จบเลยหรือเปล่านะคะการเป็นพระเป็นนักบวชมีพฤติกรรมเช่นนี้จะบอกว่าพลาดแล้วจบเลยหรือไม่ซึ่งเมื่อสักครู่เราสอบถามกับอาจารย์จตุรงจงอาสาแล้วนะคะอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันยังมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมาตรา157เรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็เรื่องของการยัก ยอกซับซึ่งตรงนี้ค่ะอาจจะต้องนําไปสู่เรื่องของการเปิดเผยนะคะเส้นทางทางการเงินของอดีตพระกาโตตามมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งอดีตตัวพระกาโตเองแล้วก็ผู้หญิงคนดังกล่าวออกมายอมรับนะคะว่ามีการจ่ายเงินให้ส0 0 0สนบาทเพราะาอยากจะให้เรื่องเนี่ยจบแล้วก็ยังมีอีกส0 0 0สนด้วยที่อดีตพระกาโตรับว่าเคยเสนอในสื่อรายหนึ่งเพื่ออยากจะให้ช่วยปิดข่าวค่ะคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วเป็นพระทำไมมีเงินเยอะขนาดนี้ใช่ไหม ก่อนหน้านี้เนี่ย ในรายการโขนกระแสเคยถามอดีพกกตพระกาโตะไปแล้วนะว่าเงินเนี่ยที่เอามาให้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ไปปิดปากนักข่าวเนี่ยเป็นเงินจากวัดหรือเปล่าตอนนั้นนีอดีพกกตพระกาโตะบอกว่าเป็นเงินของตัวเองเนี่แหละที่ได้จากการไปเทศแล้วก็ญาติโยมมาถวายนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะเพจของคุณสรยุทธ์นะคะก็รายงานว่ากาโตะเนี่ยยอมรับแล้วว่าได้เบิกเงินวัดไป6กแสนในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสก็คือตัวเขาเองอะ่ะมีความสามารถที่จะเซ็นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีอ,อีกสองคนที่สามารถเซ็นได้นะคะ การที่จะเบิกมาได้ต้องมี2ใน3ก็มีทางอาดีตภกพักะโตเนี่ยที่เซ็นไปแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เห็นร่วมด้วยนะคะที่ให้เซน็นก็เลยเบิกออกมาได้6 0แสนนั่นเองค่ะซึ่งออบอกว่าเป็นการนําเงินเนี่ยนะคะไปจ่ายให้กับคนกลางเพื่อจะให้ผู้หญิงค่ะแล้วก็สื่อแต่ก็ระบุว่าไม่ได้ไปอ้างหรือโกหกกับกรรมการวัดนะว่าจะนําเงินส่วนนี้ไปปรับปุงวัด เป็นการแจ้งไปว่านำออกไปเพื่อใช้ในธุระส่วนตัวค่ะซึ่งนายกโต จริงๆเป็นอดีตภาโตะนะคะชื่อของเขาคือนายพงศกรค่ะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเลยที่จะเอาเงินวัดหรือว่ายากักยอกเงินวัดนะคะวันนี้เนี่ยจะนําเอาเงินจากญาติโยมเนี่ยนะไปคืนให้กับวัดอยู่แล้วเพราะว่าโครงการก็เร่งรัดจะให้เอาเงินไปคืนให้ได้ทางรายการวันนี้ของพี่หนุ่มกัญชัยเขาโทรไปสดเลยนะคะบอกว่าแล้วตอนแรกอะ่ะเขาถามไปแล้วนะว่าเงินหกแสนเนี่ยมาจากการได,ได้มาจากการ เอาเงินวัดหรือว่าได้มาจากเงินส่วนตัวซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายพงศกรยืนยันเองว่ามีเงินเนี่ย600,000บาทแต่ว่าเป็นเงินส่วนตัวที่ฝากเอาไว้กับญาติยังไม่ได้สามารถไปเอาออกมาก็เลยเน,นี้ยเป็นการไปยืมเงินมาจากทางฝั่งวัดก่อนข้อมูลที่ออกมาก็ไม่ตรงกันอีกรอบค่ะเพราะว่าด้านกรรมการวัดคนหนึ่งออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อ2-3วันก่อนที่อดีตพระกระโตจราศิกขาได้มาขอเบิกเงินจากวัด600,000โดยอ้างบอกว่าจะเอาเงินไปปรับปรุงอาสนะของวัดค่ะ ตอนนี้มันก็เลยไม่ตรงกันนะคะระหว่างฝั่งของอดีตกพระกาโต๋เนาะแล้วก็กรรมการวัดค่ะบรรยากาศที่วัดวันนี้เนี่ยคนก็ยังคงติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะมีช่างไฟฟ้าจํานวนหนึ่งเข้าไปรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศออกจากกุฏิที่อดีตพระกาโต๋เคยอาศัยอยู่แล้วก็เก็บทรัพย์สินที่ถูกระบุว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของอดีตกพระกาโตะเคลื่อนย้ายออกไปจากวัดด้วยค่ะทางด้านของวยวาวจกรวัดเพญญาตนะคะ นายโชคดีโนม,มาดค่ะระบุบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนลงนามในการเบิกเงินแต่อดีตพระกาโตค่ะได้โทรมาก่อนที่จะเบิกเงินโดยระบุบอกว่าเนี่ยเป็นการขอยืมตอนนั้นไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเงินที่ได้มาของวัดก็เป็นคนะกระโตเนี่ยก็เป็นคน หามาโดยที่ไม่มีใครกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะวันนี้เขาก็นัดที่จะคืนเงินให้หกแสนบาทค่ะแต่ก็ขอไม่บอกว่าที่ไหนยังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายไปมากกว่านี้นะคะช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เลยมีรายงานค่ะว่าคนสนิทของอดีตพระกัโตมีการนําเงินจํานวนหกแสนบาทไปคืนให้กับวัดแล้วซึ่งตอนแรกนัดคืนกันที่วัดเพญญาแต่ว่ามีสื่อมวลชนไปรอกันเยอะมากเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนสถานที่ค่ะเป็นวัดมังคลารามน,นั่นเองนะคะต่อมาก็มีการเผยแพร่ภาพเอกสารค่ะ ระบุว่า4พฤษภาคม2565ตามที่อดีตทิศกาโต้ได้เบิกเงินวัดเพนญ,ญาตไปเป็นเงินจำนวน6 0 0 0 0บาทจึงเป็นที่สนใจต่อสังคมอย่างมากซึ่งวันนี้ทิศกาโต้นายพงศกรจันแก้วก็นำเงินมาคืนที่วัดมังคลารามเป็นเงินจำนวน600,000บาทในหนังสือเนมีพยานรับทราบหลายฝ่ายทั้งพระครูอัธรรมโกวิทเจ้าคณะอำเภอฉวาง พระบุญการโกศลเจ้าคณะตำบลพิปูนอาบาตาผู้ใหญ่บ้านนะคะรวมถึงมีชื่อของนายสันติจงรวยกรรมการวัดที่มีอำนาจในการเซ็นเบิกเงินในบัญชีวัดเพนญาตร่วมเซ็นด้วยค่ะที่ต้องติดตามกันต่อนะคะก็คือว่าคืนเงินแล้วจบหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนเมื่อวานที่เราคุยกันแล้วเนี่ยว่าสึกแล้วจบหรอความจริงมันก็ยังไม่จบเพราะมันก็มีเรื่องของเงินเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยค,คือคืนเงินแล้วค่ะ แต่ว่าการกระทําความผิดเนี่ยมันก็สําเร็จไปแล้วถ้าหากไม่มีการขุดคุยไม่มีการตั้งคําถามอดีตพระกะโตจะมาคืนเงินเร็วแบบนี้หรือเปล่าหรือจะมีการคืนเงินด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เลยเป็นคําถามว่าจะไปเข้าขายการยักยอกทรัพย์หรือไม่นะคะเป็นการอัปเดตค่ะเรื่องของข่าวอดีตพระกะโตนะคะตอนนี้พี่บอยเขามีสับัวรุ่นนะสับใหม่ ปกติเนี่ยเราจะพูดว่าแบบไปดู Netflix ห้องเราไหมตอนนี้นะคะแคปชั่นใหม่พี่บอยไปเที่ยวเขื่อนกับเราไหม <c oughs> เอาไปใช้ได้นะเมื <c oughs> ่อวาน <c oughs> เขาฮิตกันมากเลยอะ่ะโอเคคือ,ค,อคือเรื่องพระกาโตเนี่ยนะถ้าเราคุยกันในมุมแบบเขาเอาไปจ่ายใครไปยกักยอกใครมันก็เป็นเรื่องแบบทุจริตใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นความผิดนี่มันผิดอาญานะเนาะ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆเรื่องเนี้ยถ้าไปคุยกันในมุมที่ อย่างเช่นเฮ้ยวัดวัดหนึ่งเนี่ยควรจะทำโอเพนดาต้เรื่องบัญชีเจ้าอาวาสแล้วก็บัญชีวัดไหมใช่ไหมคือมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเหมือนกันนะว่าความสัมพันธ์ของพระกับประชาชนควรจะอยู่ตรงไหนบางคนบอกว่าไอ้พระเขาเป็นอาชีพหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็มีคําถามอีกเยอนะเนาะคิดว่าก็มีมาเรื่อยๆนะเรื่องพระกับเรื่องสังคม,มไทย,ยแ้่ก็ก็ก็จะเจอกันเรื่อยๆ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้